สดีค่ะจากห้องส่งมาที่โรงพยาบาลเวชธานีวันนี้จะพามาเจาะลึกเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเลือดนะคะด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกค่ะหรือที่เรียกว่าเป็นสเต็มเซลล์กับนายแพทย์อิสราอนงจัญญาอายุรแพทย์เฉพาะทางด้านโลหิตวิทยาโรงพยาบาลเวชธานีสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอคะเบื้องต้นเลยมันคืออะไรคะสเต็มเซลล์ค่ะครับก็จะเป็นเซลล์ที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งจะมีคุณสมบัติในการแบ่งตัวเองเจริญเติบโตไปเป็นเซลล์อื่นๆนะครับในแง่ของโรคเลือดก็จะสามารถเจริญเติบโตไปได้เป็นทั้งเม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาวหรือเกล็ดเลือดได้นั่นเองนะครับแล้วสเต็มเซลล์นี้มันอยู่ตรงไหนของร่างกายคะโดยส่วนใหญ่จะอยู่ภายในไขกระดูกนะครับเป็นเลือดอยู่ด้านในของกระดูกอีกทีนึงนะครับซึ่งในนั้นก็จะมีเซลล์เม็ดเลือดต่างๆรวมถึงสเต็มเซลล์อยู่ในนั้นด้วยเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเนี่ยก็จะต้องเกิดมาจากสเต็มเซลล์อยู่แล้วนะครับมีการทำลายอยู่ตลอดแล้วก็สร้างใหม่อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นสเต็มเซลล์ของเม็ดเลือดเนี่ยก็จะเป็นเซลล์ที่อยู่กับร่างกายมนุษย์เนี่ยไปในระยะยาวนะครับทำให้เราสามารถนำสเต็มเซลล์เหล่านั้นเนี่ยที่อยู่กับเราในปริมาณเล็กน้อยเนี่ยมาใช้ในการรักษาโรคได้เนื่องจากอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าตัวมันอะก๊อปปี้ตัวเองก็ได้เพิ่มปริมาณตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ที่ร่างกายจำเป็นจะต้องใช้นะครับตามภาวะโรคที่เป็นใช่คือมะเร็งทางเม็ดเลือดนะครับหรือว่าเราอาจจะรู้จักคุ้นเคยกันในชื่อคำว่าลิวคีเมียเนาะก็คือเป็นมะเร็งของระบบเม็ดเลือดขาวนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะมีมะเร็งที่รักษาได้ด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกโดยเฉพาะกลุ่มของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับคุณหมออธิบายขั้นตอนในการปลูกถ่ายไขกระดูกว่าหลักการมันเป็นยังไงคะ1คือมีการเก็บเซลล์นะครับไม่ว่าจะเป็นใช้เซลล์ของตัวเราเองหรือว่าเซลล์ของผู้ที่มีไขกระดูกที่เข้ากันได้ตัวโรคเราก็จะกำจัดมันทิ้งด้วยการอาจจะเป็นให้ยาหรือเป็นการฉายแสงเพื่อทำลายเซลล์เก่าทิ้งไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีไขกระดูกว่างๆแต่มนุษย์ไม่สามารถดำรงอยู่ได้นะครับถ้าไขกระดูกว่างเพราะเราจะไม่มีเม็ดเลือดเนาะหลังจากนั้นเราก็นำใช่เราก็นำสเต็มเซลล์ที่เราเก็บไว้เนี่ยฉีดกลับเข้าไปได้รับสเต็มเซลล์เข้าไปมันก็จะกลับเข้าไปในไขกระดูกเข้าไปปริมาณไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่ามันก็จะก๊อปปี้ตัวเองพอมากพอมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ที่จำเป็นแล้วก็ผลิตเม็ดเลือดให้เราการเก็บมีหลายวิธีวิธีที่ใช้บ่อยนะครับเราก็จะเป็นการใส่สายไปที่เส้นเลือดนะครับเลือดก็จะวิ่งผ่านเครื่องซึ่งมีคุณสมบัติในการแยกเอาเฉพาะสเต็มเซลล์เก็บไว้และส่งเลือดที่เหลือกลับเข้าไปนะครับเครื่องตัวนี้สำคัญมากใช่สเต็มเซลล์ก็จะไปอยู่ในถุงหลังจากนั้นก็จะมีการไปแช่ฟรีซหรือว่าจะไปเป็นการทำให้สเต็มเซลล์มันบริสุทธิ์มากขึ้นเมื่อถึงวันที่ต้องใช้ก็จะมีการนำมาใส่กลับคุณหมอบอกเมื่อสักครู่ว่ามีทั้งจากตัวผู้ป่วยเองหรือว่าได้รับจากผู้อื่นมันมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าบางครั้งที่เราได้ยินมาบอกว่าถ้ามันไม่ตรงกันมันรับกันไม่ได้โรคบางอย่างไม่สามารถปลูกถ่ายโดยการใช้เซลล์ของตัวเองได้หากไม่เจอเราอาจจะต้องไปหาผู้บริจาคโดยปกติโอกาสที่จะหาเจอก็ค่อนข้างน้อยมากในระยะหลังๆก็จะมีการปลูกถ่ายไขกระดูกเข้ากันเพียงครึ่งเดียวนะครับหรือว่าเราเรียกว่า haplo identical ในพี่น้องเนี่ยก็จะมีโอกาสสูงกว่าที่จะเข้ากันครึ่งนึงหรือถ้าเป็นพ่อหรือแม่เนี่ยก็จะเหมือนกันครึ่งนึงเสมอเพราะเราจะต้องรับโครโมโซมมาครึ่งนึงจากพ่อและแม่เนาะเพราะฉะนั้นลักษณะที่มันเหมือนกันครึ่งนึงเนี่ยก็มีมานานพอสมควรนะครับแต่ว่าผลอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ในปัจจุบันการดูแลดีขึ้นยากดภูมิเวลามันตีกันน่ะดีขึ้นก็จะทำให้ความเป็นไปได้มันมากขึ้นจึงทำให้เป็นทางเลือกนะครับในคนที่ไม่มีไขกระดูกที่เข้ากันได้มีข้อควรระวังหรือว่าในช่วงนั้นเนี่ยภาวะร่างกายของผู้ป่วยจะเป็นยังไงมีภาวะแทรกซ้อนหรือเปล่าคะครับขั้นตอนแรกก็จะเป็นการให้ยาหรือฉายแสงอย่างที่กล่าวไปนะครับก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนจากยาช่วงที่ไขกระดูกมันโล่งๆว่างๆเนี่ยครับจะเป็นช่วงที่เม็ดเลือดจะต่ำมากนะครับถ้าเม็ดเลือดแดงต่ำมากก็อาจจะทำให้มีอาการอ่อนเพลียซีดหรือถ้ารุนแรงมากอาจจะหัวใจวายนะครับเม็ดเลือดขาวต่ำมากก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายส่วนเกล็ดเลือดพอต่ำแล้วก็จะทำให้เกิดเลือดออกได้ง่ายนะจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อรอวันที่สเต็มเซลล์เริ่มกลับมาสร้างได้ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาราวๆสัก 2-4 สัปดาห์นะครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอนะคะนายแพทย์อิสราอนงจัญญาอายุรแพทย์เฉพาะทางด้านโลหิตวิทยาโรงพยาบาลเวชธานีที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับโอ้โห
เรียกว่าได้ความรู้จากคุณหมอเพียบเลยขอบคุณคุณปู๊ดนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้ฟังคุณหมอครับคุณหมอหล่อมากมองแต่หน้าคุณหมอครับขอบคุณโรงพยาบาลเวชธานีค่ะ